ตอนเด็ดผักบุ้งเราเลือกแบบไหนอ่ะเอาที่อ่อนปกติอ่อนนี่คือเด็ดถึงโคนเลยไหมหรือยังไงถ้ามันนิ่มก็เด็ดได้แต่ถ้าเหนียวหนักมือว่างั้นแต่ถ้าเหนียวไม่ควรไม่ควรอย่านิ่มเพราะว่าเราบริโภคเองไม่ได้เอาไปขายว่าสั้นเอาแต่ที่กินได้อ่ะถ้าขายเขาก็มีทั้งอ่อนทั้งแก่ให้เราใช่ไหมให้เราเอาแต่หัวกะทิต้องออกมามันก็จมนะแต่มันเจือดใช่ไหมใส่เยอะทำให้น้ำแกงมันไม่ข้นหม้อแกงก็เริ่มเดือดแล้วนะได้กลิ่นเครื่องแกงก็คือหอมรอโยนผักโยนปลาลงไปก็คือน่าจะใช้ได้อันนี้แบบเป็นแกงส้มใต้ที่ว่าเนี้ยเนี้ยผักบุ้งเนี้ยใส่ขมิ้นใส่พริกแห้งใส่อะไรที่แบบนี่คือแกงไทยอ่ะแซ่บลึกมาดูขั้นตอนผักก็คือแบบข้าวปลาสุกง่ายใส่ผักละปลาจะสุกง่ายกลิ่นมาแล้วนะขนาดนี้ว่าไม่ได้เตะทิ้งไว้นานไหมนี่ผักแป๊บเดียวพอยุบสักครั้งให้แบบมีกรอบสะดุ้งฟันเหรอเหนียวก็ไม่อร่อยเละก็ไม่อร่อยเดี๋ยวรอดูขั้นตอนปลาต่อไปตอนนี้เราค่อยๆหย่อนปลาลงไปอย่าเป็นคนอันนี้เขาเรียกปลาอะไรแม่ปลาน้ำดอกไม้เป็นปลาทะเลใช่ไหมยังต้มปลาน้ำจืดไม่ค่อยจบมันคาวทะเลนู่นเนื้อเด้งเด้งดีนะเราล้างด้วยเกลือด้วยน้ำส้มให้มันมันจะเด้งเด้งมันจะไม่คาวอันนี้รอเดือดนานไหมเนี่ยกี่นาทีก็คงประมาณก็คือไม่ต้องปูเพิ่มอะไรแล้วอย่างนี้เราก็ชิมดูเลยเปรี้ยวขาดหวานอะไรก็ใส่ไปเปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มเดี๋ยวใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อชูรสเราไม่ต้องใส่ชูรสเยอะเนี่ยอันนี้ก็เลยน้ำตาลเพิ่มชูรสสวยร้อนๆเราก็ดูนิดนึงน่าจะได้แล้วรสชาติเหลือแต่การสุกนะตอนนี้ในปลาเค็มนะรอสักครู่สภาพแบบนี้อันนี้แบบได้เดือดแล้วนะนี่จะคงเชื้อทานได้นะเกลปลาเดือดปลาสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้บีบมะนาวเติมรสอีกหน่อยเพราะว่าเราจะเน้นแบบรสจัดเปรี้ยวข้าวหมดหม้อปรุงล้างเต็มตะโต้สวยน่าทานมากบอกเลยเดี๋ยวรอเสิร์ฟข้าว